ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเวลาปาฐกถาฝนไม่ตกแต่ว่าพอไปนั่งฉันอาหารพอเริ่มฉันก็เทลงมาเป็นการใหญ่ชุลมุนวุ่นวายเปียกปอนกันไปตามกันวันนี้คงจะไม่ซ้ำรอยเดิมก็ดูอากาศแจ่มใสสักหน่อยแต่ว่าเรื่องธรรมชาติไว้ใจนักก็ไม่ได้เพราะธรรมชาติมันก็เป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเราจะไปห้ามก็ไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าเราต้องทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับสิ่งเหล่านั้นเพราะความเสียใจก็เป็นทุกข์ความดีใจก็เป็นทุกข์เหมือนกันไอ้ที่ถูกนั่นก็คือให้รู้ในสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆแล้วไม่ยินดียินร้ายจึงจะเป็นการถูกต้องในวันอาทิตย์ก่อนนี้ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันพูดมาเป็นชุดแต่ตอนนี้วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเวลาเราบูชาพระรัตนตรัยเราก็บูชาว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดียกมาแต่เรื่องพระคุณข้อต้นแต่ว่าทั้งหมดเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นเรื่องของพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าในศาสนาของเรานั้นมีพระพุทธเจ้าและก็มีพระธรรมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็นำมาประกาศแก่ประชาชนเพื่อให้รู้ให้เข้าใจต่อไปประชาชนที่ได้รู้ได้เข้าใจธรรมะบางท่านก็สมัครบวชเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ที่บวชตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระภิกษุเรียกหลายชื่อเรียกว่าสมณะเรียกว่าพระเรียกว่าภิกษุก็ได้คำเรียกเหล่านั้นเป็นคำสะกิดใจผู้ฟังเช่นเรียกว่าพระก็หมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐด้วยกายวาจาใจเรียกว่าสมณะก็หมายความว่าเป็นผู้สงบไม่วุ่นวายไม่ร้าวร้อนไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งยั่วยุเรียกว่าเป็นสมณะเรียกว่าเป็นภิกษุภิกษุนี่เป็นนักบวชประเภทหนึ่งในประเทศอินเดียมีอยู่ก่อนเขาเรียกว่านักบวชประเภทนั้นว่าภิกขุหรือภิกษุเรียกว่าภิกขุนี่เป็นคำภาษาบาลีถ้าเรียกว่าภิกษุนี่เป็นภาษาสันสกฤตเจ้าชายสิทธัตถะเวลาออกชมบ้านชมเมืองในวันสุดท้ายนี่ได้เห็นรูปภิกษุได้เห็นนักบวชพอเห็นนักบวชท่านก็นึกในใจแล้วก็พูดออกมาว่าสาธุคู่ปัปปัจฉาแปลว่าบวชดีแล้วบวชดีแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะต้องออกไปบวชเพราะได้เห็นนักบวชนี่เองจุดหมายที่ออกไปบวชก็เพื่อไปศึกษาค้นคว้าหลักธรรมเพื่อเอามาให้ชาวโลกได้รู้ได้เข้าใจต่อไปท่านจึงบวชในประเภทที่เรียกว่าภิกษุบวชเอาเองเพราะสมัยนั้นยังไม่มีข้อบัญญัติอะไรผู้ก่อตั้งท่านก็บวชของท่านเองบวชแล้วเรียกว่าภิกษุภิกษุแปลตามตัวว่าผู้เห็นภัย
ในการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าผู้เห็นภัยในความชั่วแม้เล็กๆน้อยๆมีความละอายบาปอย่างยิ่งมีความกลัวบาปอย่างยิ่งไม่ยอมกระทำความผิดอะไรลงไปเพราะเห็นว่าความผิดนั้นมันเป็นสิ่งจะให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตท่านมีความละอายมีความกลัวเรียกว่าเป็นภิกษุพูดตามศัพท์ว่าผู้เห็นภัยภัยของความเกิดแล้วเกิดอีกภัยของความชั่วความร้ายต่างๆจึงได้นามว่าเป็นภิกษุพระพุทธเจ้าเราก็บวชในรูปนั้นแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าว่าสำเร็จแล้วก็คิดว่าจะต้องไปสอนสิ่งที่เราได้รู้ให้ชาวบ้านได้ฟังกันแต่นึกว่าควรจะสอนใครก่อนเลยตัดสินใจว่าต้องไปสอนพวกนักบวชก่อนเพราะนักบวชนี่ได้อบรมบ่มนิสัยมาในด้านธรรมะมานานพอสมควรมีพื้นฐานพูดแล้วพอจะเข้าใจได้แต่ก็คิดว่านักบวชนี่ควรจะสอนพวกไหนก่อนก็คิดถึงนักบวช5ท่านซึ่งบวชอยู่แล้วแต่ไม่ใช่บวชตามของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เกิดแล้วก็คิดว่าควรไปสอนท่านทั้ง5เพราะท่านทั้ง5นั้นได้เคยอยู่ร่วมกันในฐานะผู้บำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้าแต่เมื่อเห็นว่าไม่ได้สำเร็จเพราะการกระทำอย่างนั้นพระองค์จึงได้เลือกการกระทำอย่างนั้นแต่ท่านทั้ง5นั้นยึดมั่นในการกระทำนั้นมากเกินไปเรียกว่ามีอุปาทานในเรื่องนั้นพอเห็นพระองค์เลือกก่อนได้ว่าโอ้ไม่ไหวแล้วพระสมณะโคดมนี่ไม่ไหวแล้วหยุดความเพียรเสียแล้วเราจะอยู่ร่วมต่อไปก็คงจะไม่ได้เรื่องอะไรเลยหนีไปหมดเหลือแต่พระองค์ผู้เดียวก็ดีเหมือนกันเพราะเวลานั้นต้องการไม่ให้ใครรบกวนต้องการความเงียบท่านเมื่อสำเร็จก็คิดถึงท่านเหล่านั้นซึ่งมีชื่อ5ท่านว่าโกนธัญญะวัปปะปัตติยะมหานามะอัศชิกรวมทั้งหมด5ท่านเรียกว่าเคยร่วมทุกข์กันมาในการบำเพ็ญความเพียรเมื่อได้พบสิ่งประเสริฐแล้วก็ควรเอาไปให้ก่อนใครๆก็เลยเดินทางไปหาท่านเหล่านั้นที่เมืองพาราณสีก็ท่านเหล่านั้นไปพักอยู่ที่นั่นเมื่อไปพบกันก็ชั้นแรกก็แสดงอาการเขินๆไม่อยากจะต้อนรับเพราะนึกว่าเลิกความเพียรแล้วคงจะไม่ได้อะไรมาหาพวกเราก็คงจะไม่ได้เรื่องอะไรแต่ว่าก็สิ่งที่เคยทำกันมาก่อนก็ทำไปตามปกติแต่เรียกด้วยคำว่าอาวุโสอาวุโสนี่แปลว่าเพื่อนสหายคนรุ่นราวคราวเดียวกันเป็นถ้อยคำที่ไม่เคารพพระองค์ก็บอกว่าอย่าเรียกเช่นนั้นเพราะบัดนี้เราได้บรรลุอมฤตธรรมแล้วคำว่าอมฤตธรรมนี่เป็นชื่อของธรรมะที่พระองค์ได้ค้นพบเป็นธรรมชั้นสูงเปรียบเทียบกับเรื่องอมฤตอมฤตแปลว่าไม่ตายนามอมฤตเนี่ยเขามาตั้งชื่อเบียร์ว่าเบียร์อมฤตกินแล้วมันตายมันไม่ใช่น้ำไม่ตายไอ้คำนี้มาจากเทพนิยายคือพวกเทวดากับพวกอสูรเนี่ยเขาไม่ค่อยถูกกันแล้วพวกเทวดานี่อยากจะเป็นผู้ไม่ตายก็เลยไปขอวิธีว่าจะไม่ให้ตายนี่จากพระศิวะพระศิวะก็บอกว่าให้กวนน้ำอมฤตเอามากินแล้วจะไม่ตายก็กวนอย่างไรก็บอกว่าให้เอาภูเขา2ลูกมาซ้อนกันเข้าลูกหนึ่งรองล่างลูกหนึ่งวางบนแล้วก็หมุนภูเขาให้มันพืชอะไรบนนั่นละลายเป็นผงแล้วจะเกิดน้ำอมฤตขึ้นพวกเทวดานี่ฉลาดกว่าพวกอสูรก็ไปคิดกับพวกอสูรอันนี้แสดงว่าคนโง่แล้วก็เป็นเหยื่อคนมีปัญญาตลอดไปไม่ว่าที่ไหน
ก็ตกลงกันว่าจะช่วยกันช่วยทำน้ำอมฤตแล้วจะได้ดื่มกันไม่ตายกันเทวดาฉลาดกว่าเทวดาจับหางนาคให้อาสูรจับที่หัวนาคเอานาคมาพันภูเขาแล้วก็ดึงหมุนมันก็โม่แป้งนะอันนี้ไอ้พวกอาสูรอยู่หัวนาคนาคมันก็พ่นพิษใส่น้ำตาไหลไปตามๆกันร้อนนะเทวดาสบายเพราะจับหางนาคหมุนไปหมุนมาก็เกิดเป็นต้มกันในทะเลแล้วก็มีเทพธิดาพุ่งขึ้นมาทูลขันใหญ่นั่นแหละน้ำอมฤตเกิดขึ้นแล้วตัวการสูญตาขวางไม่เห็นเพราะว่าถูกไอ้พิษนาคพ่นใส่ตาขวางเทวดาเห็นก่อนเทวดากินมดเอาเปรียบคนฉลาดเอาเปรียบคนงูเอากินหมดพวกกระสุนพอรู้สึกตัวมาดูอ้าวหมดแล้วแล้วพวกเทวดาไปแล้วหน้ามามฤตพวกกระสุนก็ไม่ได้กินเทวดาได้กินจึงเอาคำคำนี้มาตั้งชื่อธรรมะที่ทำให้ไม่ตายว่าอมฤตธรรมคือพระนิพพานเรียกว่าเป็นอมฤตธรรมคือว่าผู้บรรลุแล้วเป็นผู้ไม่ตายคำว่าไม่ตายนั่นไม่ใช่ไม่ตายทางร่างกายร่างกายมันก็ไปตามสภาพแก่ตามสภาพเจ็บไข้เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ป่วยเหมือนกันแล้วก่อนที่ตายเหมือนกันแต่ว่าจิตใจนั่นไม่ตกอยู่ในอำนาจของธรรมชาติจึงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมาเพราะไม่ยึดถือแต่เรายึดถืออยู่ก็เรียกว่ายังเกิดยังตายยังได้ยังเสียแต่ว่าไม่ยึดถือมันก็ไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรตายไม่มีอะไรที่เป็นของตนเป็นของท่านจิตมันพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองจึงได้เรียกธรรมะว่าอมฤตธรรมทำให้ผู้บรรลุแล้วเป็นผู้ไม่ตายจิตใจมั่นคงสงบสะอาดสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่เปลี่ยนสภาพจึงได้ชื่ออย่างนั้นอันนี้เมื่อพูดเช่นนั้นปัญจวัคคีย์ก็นึกในใจว่าเออถ้าจะได้เราไม่เคยได้ยินคำเช่นนี้น่าจะมีอะไรใหม่เสียแล้วฟังกันหน่อยก็เลยไปฟังกันฟังธรรมที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นสูตรแรกของพระพุทธเจ้าเมื่อฟังแล้วก็เกิดความรู้ความเข้าใจเพียงผู้เดียวคือท่านโกณฑัญญะก็เลยให้บวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาเรียกว่าปฐมสาวกการบวชก็ง่ายๆไม่เหมือนที่เราบวชกันในปัจจุบันนี้ก็ผ้านุ่งห่มมันก็นุ่งแบบนักบวชอยู่แล้วไม่มีอะไรก็เลยบอกว่าเธอจงเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดกัดง่ายๆเอหิภิกขุพรหมจริยังทุกขัสสันตังกริสสถะบอกว่าเธอจงมาเป็นภิกษุประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกเถิดท่านโกณฑัญญะก็เรียกว่าเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกเป็นผู้บวชครั้งแรกบวชกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสมบทประทำอย่างนั้นอีก4ท่านก็ต้องสอนกันไปอีก4วันเข้าใจธรรมะบรรลุคุณธรรมชั้นเบื้องต้นเรียกว่าโสดาบันแล้วก็ให้บวชเป็นภิกษุรวมเป็น5ท่านด้วยกันพระภิกษุสงฆ์ก็เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาเวลาบวชชุดแรกนี่ไม่มีอะไรไม่มีข้อบัญญัติอะไรทั้งนั้นไม่มีบัญญัติว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อะไรสักอย่างคือวินัยยังไม่เกิดมีแต่หลักธรรมะหลักวินัยยังไม่มีเพราะผู้ที่มาบวชก็เป็นผู้ตั้งใจจริงไม่ทำสิ่งเหลวไหลแล้วเลยให้บวชอย่างนั้นแล้วในพรรษานั้นก็มีคนมาบวชตามจำนวนมากขึ้นได้ถึง60ได้60องค์ได้บวชถึง60คนที่ออกบวชนี่ก็มีเรื่องแปลกๆเหมือนกันเช่นพระยศซึ่งบวชในพรรษานั้นเหมือนกัน
บวชหลังจากท่านโกณฑัญญะกับพรรคพวกพระยศนี่เป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากมีบ้านอยู่ถึง3หลังเหมาะแก่ฤดูกาลทั้ง3ถ้าพูดสมัยนี้ก็เรียกว่ามีห้องเย็นมีห้องร้อนมีบ้านพักร้อนที่บ้านมีห้องปรับแอร์พอหน้าร้อนก็ไปอยู่หัวหินไปอยู่พัทยาแต่ว่าเขาไม่ต้องไปก็มีอยู่ในบริเวณนั้นหมดทั้ง3ฤดูแล้วก็มีความสุขความสบายเหลือล้นไม่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรแต่ว่าคืนวันหนึ่งนี่ประยศแกนอนโกรธพอตื่นขึ้นเห็นพวกสาวใช้พวกประโคมดนตรีดีตีตีเป่าเต้นระบำแบบแขกในหนังนะมันนอนระกิระกะไม่น่าดูเดินลุกขึ้นดูว่าโอ้ยเหมือนกับป่าช้าความคิดมันเกิดขึ้นว่าเหมือนกับป่าช้าแล้วก็เบื่อเลยสวมรองเท้าเดินออกไปเดินบ่นไปวุ่นวายขัดข้องวุ่นวายจริงเนาะขัดข้องจริงเนาะการที่ยัสสะไรนานายศเนี่ยออกไปบวชนั่นมันก็เรียกว่ามองเห็นสิ่งนั้นไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่ารักต่อไปมันเข้ากับหลักที่ท่านเจ้าคุณพุทธทาสกำลังเทศอยู่เวลานี้ว่าอะตัมมยตาเพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ว่าท่านแปลเป็นไทยอย่างง่ายที่สุดว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วพวกอะตัมมยตาแปลว่ากูไม่เอากับมึงอีกแล้วพระยศแกก็รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าเกลียดน่าเบื่อหน่ายไม่น่ารักไม่น่าชมแล้วก็ไม่เอากับเมืองอีกแล้วเลยเดินไปเดินไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่จงกรมอยู่ตอนใกล้รุ่งพระองค์ได้ยินเสียงที่แกบ่นพึมพำพึมพำว่าวุ่นวายจริงกัดข้องจริงพระองค์บอกว่ามาที่นี่ที่นี่ไม่กัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายนายยศได้ยินฉะนั้นก็ประหลาดใจมาจากไหนเสียงมาจากมองไปมองโอ้มีสมณะยืนอยู่ตรงนั้นยืนสงบอยู่ตรงนั้นก็เข้าไปกราบแสดงความเคารพในฐานะเป็นนักบวชคนอินเดียนี่เขาเห็นนักบวชเขายังเคารพอย่างน้อยเขาก็ประดมมือไหว้แสดงความเคารพนักบวชก็ถือว่านักบวชเป็นผู้บริสุทธิ์ละจากสิ่งเหลวไหลในโลกท่านก็นั่งลงไหว้พระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังเทศลำดับเรื่องให้ฟังเทศเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องผลทานผลศีลแล้วก็เทศถึงเรื่องทูตแห่งสวรรค์แล้วก็จูงให้ออกบวชพระยศฟังตามไปก็เคลิ้มไปตามคำที่พระองค์พูดตามลำดับขั้นเลยก็ขอบวชในพระพุทธศาสนาพระองค์ก็บวชให้ไม่ได้พูดถึงว่าต้องไปเตรียมหาผ้าหาผ่อนอะไรก็คนในสมัยนั้นก็นุ่งผ้าขาวอยู่แล้วก็บวชทั้งผ้าขาวแต่ก็ไปย้อมดินให้มันเป็นสีใหม่ในภายหลังก็เลยได้บวชพอนายยศไปบวชนี่สหายของนายยศ4คนลูกเศรษฐีเหมือนกันได้ยินว่ายศไปบวชโอ้ธรรมะวินัยที่ยศไปเลื่อมใสนี่คงไม่ใช่ของต่ำเตี้ยเพราะว่าลูกเศรษฐีไปเลื่อมใสนี่คงไม่ใช่ย่อยต้องไปหาหน่อยเลยไปหาไปคุยกันพระยศก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศน์ให้ท่านเหล่านั้นฟังก็เลยบวชเสียเหมือนกันแล้วมีสหายอีกพวกกลุ่มหนึ่งมาบวชอีกรวมแล้วก็เป็น60บวชเป็น60พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกถึง60 61ทั้งพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังไม่ได้บัญญัติวินัยอะไรอยู่กันตามธรรมดาเพราะจำนวนไม่มากนักแต่พอออกพรรษาพระองค์เห็นว่าท่านเหล่านั้นหลุดพ้นจากบ่วงอันเป็นทิพย์และบ่วงของมนุษย์บ่วงคือเครื่องยั่วยวนจิตใจให้หลงไหลบ่อมเบาทั้งเป็นของทิพย์คือของในสวรรค์ที่เราเพ้อฝันอยากจะได้
แล้วก็ของมนุษย์ที่เห็นกำตาท่านเหล่านั้นหลุดจากบ่วงเหล่านั้นแล้วเป็นอิสระเป็นเสรีชนแล้วควรจะส่งไปประกาศธรรมะได้ชาววันหนึ่งก็เลยเรียกมาประชุมณจุดหนึ่งของป่าอิสิปัตนะแล้วพระองค์ก็กัดกับพระเหล่านั้นว่าจรถะภิกขเวจาริกังพาหุชนะหิตายะพาหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะพรหมจริอาธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังพรหมจริยังปกาเสถะว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนจงประกาศพรหมจรรย์อันไพเราะเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแก่คนเหล่านั้นคนที่มีไฝมีฝ้าบางดวงตาน้อยๆมีอยู่แต่เพราะไม่ได้ยินได้ฟังจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเธอจงไปสอนเขาไปทำให้เขาดูและอย่าไปทางเดียวกันสองรูปให้ต่างรูปต่างไปเพราะคนมันน้อยจะได้ทำงานกว้างขวางออกไปพระเหล่านั้นรับคำสั่งแล้วก็ไปทำหน้าที่สอนคนนี่เป็นคำสั่งฉบับแรกของพระพุทธเจ้าที่ออกแก่พระภิกษุ60รูปถ้าจะเขียนเป็นหนังสือก็ว่าเลขที่1ทับ1ฮะเพราะมันฉบับแรกในปีนั้นพระเหล่านั้นก็ออกไปทำงานตามหน้าที่เรียกว่ามีพระภิกษุสงฆ์ทรงผ้ากาสาวพัสเดินไปตามท้องนาท้องทุ่งพบใครก็สอนเข้าหมู่บ้านเข้าเมืองก็สอนเรื่อยๆไปเป็นหมู่สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนนั้นไม่มีใครเดินไปเที่ยวสอนมีสำนักฤาษีดาบสหรือว่านักบวชประเภทอื่นก็ตั้งอยู่เป็นที่เป็นแห่งไม่เที่ยวเดินไปหาศิษย์แต่ให้ศิษย์มาหาอาจารย์พอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสำเร็จพระโพธิญาณคือได้กัสสรู้แล้วพระองค์เห็นว่าควรจะนำธรรมะให้ไปถึงคนควรจะให้คนเข้าถึงธรรมะด้วยการนำไปให้เหมือนเรามีของถ้านั่งขายอยู่ในร้านมันขายได้น้อยถ้าเดินไปรีดขายมันจะขายได้มากกว่าธรรมะเป็นสินค้าที่ช่วยเหลือจิตใจคนให้ดีขึ้นพระองค์เห็นว่าควรจะนำไปแจกเขาแจกให้เปล่าๆไม่ได้เอาอะไรแล้วเมื่อมีสาวกก็บอกว่าเธอจงไปแจกธรรมะให้แก่เขาท่านเหล่านั้นก็ออกไปแจกธรรมะพระสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นเป็นกลุ่มขึ้นแล้วก็มีคนเลื่อมใสมาบวชกันมากขึ้นมากขึ้นสาวกที่สำคัญที่มาบวชเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองมกราชคฤห์ที่เวลุวันคือหลังจากส่งสาวกออกไปแล้วพระองค์ก็จะเดินทางไปเมืองราชคฤห์เพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารขอร้องไว้ว่าเมื่อได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วให้มาสอนพระองค์ก่อนแต่ว่าเมื่อสำเร็จใหม่ๆยังไม่ไปสอนพระเจ้าพิมพิสารเพราะไม่รู้ว่าฟังแล้วจะรู้เรื่องหรือไม่ต้องไปทดสอบเสียก่อนทดสอบกับปัญจวัคคีย์นี่ว่าเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมเพราะสิ่งที่ค้นพบนี่มันใหม่มันแปลกมันไม่เหมือนกับที่เขาสอนกันอยู่ก่อนคนจะรับได้หรือไม่ฟังแล้วจะรู้เรื่องหรือไม่นี่เป็นปัญหาจึงไม่อยากจะไปเมืองราชคฤห์แต่ว่าจะไปพบปัญจวัคคีย์ก่อนก็เดินขึ้นไปทางเรือพรรษานั้นก็ไปอยู่ที่นั่นได้สาวก60แล้วก็พระองค์ก็มาทางใต้อีกทีมาสู่พุทธกยานั่นแหละเพราะว่าจะเข้าเมืองราชคฤห์เนี่ยต้องไปปราบหัวโจก3หัวโจกเสียก่อนหัวโจก3หัวโจกนี่เขาเรียกว่าชดินก็เป็นนักบวชประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไหว้ผมเป็นสูงอยู่บนหัวรูปรามแล้วก็ชอบบูชาไฟ
ติดกองไฟไว้แล้วไปนั่งบูชาอูมอัคคณีอูมอัคคณีอะไรว่าไปเรื่อยเอาน้ำมันเปรี้ยงน้ำมันเนยใส่ลงไปแล้วนั่งบูชาไฟเป็นสมาธิเหมือนกันแต่ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าไปติดอยู่เพียงนั้นไม่ก้าวหน้าต่อไปเพื่อเกิดปัญญาพวกทำสมาธิแล้วไปเดี๋ยวติดอะไรอยู่นี่ไม่ก้าวหน้าไปติดรูปอยู่ก็ไม่ก้าวหน้าติดอะไรไม่ก้าวหน้าไม่เจริญออกงามในด้านปัญญามีเยอะในเมืองไทยมีหลายสำนักสอนให้ไปติดอยู่เพียงนั้นพอติดสมาธิก็เพลินอยู่ในสมาธิแล้วก็ติดอาจารย์ด้วยติดสำนักด้วยก็ถูกสำนักเรียกร้องให้ทำบุญเมาสวรรค์ทีนี้ติดสวรรค์ติดแจอยู่ตรงนั้นไม่ไปพระพุทธเจ้าไม่ให้ติดสวรรค์ให้สังเกตดูคำสอน5ขั้นตอนสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์แล้วไม่หยุดเพียงนั้นที่โทษของสวรรค์ว่ามันยังเป็นทุกข์ยังมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็ที่ว่าควรออกไปเนกขัมมะให้ออกไปเสียจากอารมณ์เช่นนั้นจากสิ่งเช่นนั้นแล้วจึงจะหลุดพ้นทุกข์ได้แต่เดี๋ยวนี้หลายสำนักสอนให้คนไปติดอยู่ในวัตถุติดรูปนั่งดูรูปบ้างนั่งดูดวงแก้วบ้างนั่งดูนรกแห่งความฝันบ้างมันก็ติดแจอยู่นั้นเหมือนถูกผูกมัดไว้ด้วยสิ่งนั้นไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้ซึ่งเรียกว่าไปไม่ถึงปลายทางพาโยมไปเที่ยวผ่านสวนรอเก้าเลยปล่อยไว้ในสวนนะเที่ยวเดินชมสวนรอเก้าอยู่นั่นแหละเพลินอยู่ในสวนนะแล้วไม่ออกจากสวนเดินทางต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแบบเดียวกันคือสอนกรรมฐานให้แล้วไปติดตัวสมาธิติดรูปติดเสียงติดอะไรต่ออะไรสิ่งที่ได้พบได้เห็นสำคัญว่าถึงแล้วได้เห็นรูปพระก็บอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเห็นรูปแต่นั่นเองไม่ได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าแล้วรูปสายอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ติดพระยุคพระพุทธเจ้าไม่มีรูปไม่มีพระพุทธรูปและจะไปเพ่งพระพุทธรูปให้มันติดกับอยู่ได้ทำไมมันต้องสอนต่อไปแต่ไม่สอนต่อให้ติดอยู่เพียงนั้นแล้วก็ให้หลงไหลอยู่ในสิ่งนั้นติดอยู่ในวัตถุอย่างนั้นนี่มันก็ไปไม่ตลอดถ้าไปตลอดมันก็ต้องเข้าถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าเมื่อวานนี้มีคนมาสนทนาแล้วบอกว่าอาจารย์สอนวิปัสสนาสอนวิปัสสนาชื่อเสียงดีสอนดีแต่ว่าพาลูกศิษย์ไปเที่ยวประเทศลังกาไปถึงก็อากาศแจ่มใสสะดวกสบายดูนั่นมันไม่มีฝนเหมือนนั้นแต่บอกว่านี่แหละเทพเจ้าช่วยเหลือให้อากาศแจ่มใสพอเล่าถึงตรงนั้นก็ถามว่าใครพูดอย่างนั้นอาจารย์บอกยังเย่อาจารย์ยังเย่คือได้สอนแต่เพียงสมาธิภาวนากรรมฐานเท่านั้นเองแต่ยังไม่มีปัญญาสูงขึ้นไปเพราะยังนึกว่าเทวดาช่วยอากาศแจ่มใสก็ไปติดเทพเจ้าซึ่งมันไม่ใช่หลักพุทธศาสนาถ้าเป็นพูดตามแบบพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยเป็นบุญของพวกเราที่มาลังการะดูนี้เพราะไม่ใช่ระดูฝนแต่ถ้าไประดูฝนมันหนักกว่าบ้านเราเสียอีกไอ้ลังกาหน้าฝนมันตกมากมาอยู่เกาะนี่ปลายแหลมเนี่ยถูกตั้งสองข้างแต่ว่าไปนั่นมันไม่ใช่ระดูฝนแต่กลับไปพูดว่าเทพเจ้าช่วยให้อากาศแจ่มใสดึงคนออกไปจากพระพุทธศาสนาอีกให้ไปพึ่งเทวดาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันไม่ใช่หลักการของพระพุทธศาสนาอันนี้มันไม่ถูกต้องคือสอนไม่ถูกสอนไม่เข้าถึงปัญญาแต่ให้เพียงเป็นสมาธิแล้วก็ไปติดอยู่ในเพียงขั้นนั้นอาลารดาบทอุทกดาบทเป็นผู้สอนกรรมฐานให้เจ้าชายสิทธัตถะแต่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทำสำเร็จแล้วก็ไม่พอใจมันยังไม่ถึงเนี่ยรู้ว่าจิตมันไม่หลุดพ้นยังติดอยู่ในอะไรอะไรก็เลยลาออกอาจารย์ยกย่องว่าเธอมีความรู้เทียมกับฉันแล้ว
อยู่สอนศิษย์ต่อไปเถอะไม่เอาเพราะว่าจุดหมายของพระองค์ไม่ใช่หยุดเพียงนั้นต้องค้นคว้าต่อไปให้ถึงจุดสุดยอดของสิ่งที่ต้องการค้นคว้าเลยไม่พักเพียงนั้นเอาแต่เพียงนั้นคำสอนนี้ฝรั่งเขาเอาไปใช้อยู่เวลานี้เอาไปสอนแล้วก็มาสอนเมืองไทยด้วยใครไปเรียนก็เขากระซิบเขาเรียกว่ามันตรำกระซิบมนให้แล้วบอกอย่าไปบอกใครนะคำนี้อย่าไปบอกใครเป็นอันขาดกระซิบว่าคุณนี่คำหนึ่งคุณนี่คำหนึ่งต่างคนต่างไม่บอกนี่มันไม่ใช่ศาสนธรรมที่ถูกต้องธรรมะที่ถูกต้องนั้นเปิดเผยได้ไม่มีความลับลมคมในไม่มีห้องลับไม่มีที่พิเศษที่จะบรรลุธรรมะธรรมะเป็นของเปิดเผยแต่คนก็ชอบเพราะฝรั่งมาสอนแล้วก็ได้เสียเงินด้วย ไปปฏิบัติทีละ 4,000 ชอบใจวัดชนประทานไม่เสียไม่มาไปเสียเงินกับฝรั่งดีกว่ามันเป็นอย่างนี้คนเรามันนิยมอย่างนั้นก็ต้องไปอย่างนั้นไปติดอยู่ที่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้ญาติโยมที่มาเดินอยู่นั่นหาที่นั่งแถวนั้นก็ได้จะยืนเกะๆกังๆอยู่หาที่นั่งฟังธรรมะนั่งตรงไหนก็ได้ฝนไม่ตกรถแล้วก็จะได้เพิ่งมาจากอื่นพระพามา130คนมาจากพัทลุงนู่นแต่มาสายคนพัทลุงมาสายไม่ได้จะพัทลุงเทศอยู่นี่อันนี้ก็เลยก็เราต้องศึกษาต่อไปไม่ใช่หยุดเพียงนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้เดินทางต่อไปไม่หยุดเพียงนี้เพราะท่านคำสอนจึงมีว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าไปหยุดเพียงสมาธิมันก็ไม่ถึงปัญญาต้องใช้กำลังสมาธิเพื่อคิดค้นให้เกิดปัญญาและเมื่อเข้าใจปัญญาถูกต้องจิตมันหลุดไปเองมันรู้ของมันเองว่าอะไรเป็นอะไรไม่ไปยึดไปติดในสิ่งนั่นต่อไปจึงจะเป็นการถูกต้องอันนี้พระสงฆ์เมื่อพระองค์จะเข้าเมืองราชคฤห์ก็ต้องไปปราบสามจูกนี่ก่อนสามพี่น้องเป็นชดินนี่บูชาเพลิงแล้วเลี้ยงนาคเลี้ยงงูไว้เยอะงูใหญ่ๆสามองค์คนนี้เป็นคนที่เก่งในเมืองราชคฤห์ถ้าไม่สอนสามคนนี้จะลำบากต้องปราบหัวโจกใหญ่เสียก่อนงานมันจะได้เบาแรงพระพุทธเจ้าของเราฉลาดในการทำงานคือว่าไปสอนผู้ใหญ่ก่อนไปสอนพระเจ้าแผ่นดินเมื่อพระเจ้าแผ่นดินนับถือและข้าราชการก็นับถือประชาชนก็นับถือไม่ต้องพูดมากแล้วก็ไปสอนเศรษฐีคนอื่นลูกน้องเศรษฐีก็นับถือเองไม่ลำบากอะไรอันนี้ผิดกับวิธีการในศาสนาอื่นซึ่งอาจารย์ผู้สอนศาสนาไปสอนกับคนธรรมดาให้ปัญญาชนไม่นับถือหาว่าเป็นผีบุญเป็นอะไรไปแล้วผลก็ถูกจับฆ่าไปก็มีถูกไล่ออกจากบ้านจากเมืองไปก็มีอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการกุศโลบายพระพุทธเจ้าท่านฉลาดในการทำงานต้องไปเอาคนใหญ่คนโตก่อนจะได้เห็นผลต่อไปว่าผลจะเกิดอย่างไรก็ไปสอนชดินชดินสามก็ต้องเอาหัวพี่ใหญ่ก่อนก็ถ้าพี่ใหญ่เปลี่ยนใจน้องสองคนมันไม่ลำบากแล้วไปลงทุนกับคนพี่ใหญ่ก่อนเลยก็ไปหาสำนักพี่ใหญ่ขอพักหน่อยแล้วก็ต้องการพักในโรงนั้นด้วยจะดินอุกัสสปะอุรุเวลกัสสปะไม่ได้งูเต้นนั่นเข้าไปอยู่ไม่ได้งูกัดได้ไม่เป็นไรเราชอบงูเป็นเพื่อนของเราเราอยู่ได้จะดินก็นึกว่าแม่ไอ้นักบวชคนนี้พูดจาโอหังให้อุกัดจะให้หมดเรื่องไปเลยพระองค์เข้าไปอยู่ในนั้นไม่เป็นไรตื่นเช้าออกมาเดินสบายสบายจะดินมาเลยยังอยู่ก็ยังอยู่ดิไอ้งูไหนนะมันพิษร้ายดังนั้นนะไม่จะไม่ทำร้ายท่านเนี่ยงูพิษร้ายนี่ดูในบาทนี่ดิฉันจับใส่บาทมาให้ดูด้วยนะจะดินก็นะโอเคเก่งคนนี้เก่งแต่ไม่เหมือนเรายังมีทิฏฐิมานะว่ากันหลายตลบกว่าจะจบเรื่องนะวันนี้สดน้ำท่วมใหญ่
เหมือนกับท่วมบังกลาเทศอย่างนั้นท่วมหมดทุกคนทุกแห่งพวกชาดินก็ลอยกันเป็นแถวนึกได้โอ้นักบวชรูปนั้นอยู่ตรงไหนน้ำท่วมใหญ่อย่างนี้ไปดูหน่อยอยู่ตรงไหนไปดูพระองค์ก็เรียกว่าใช้อำนาจปาฏิหาริย์ซึ่งมันเป็นอำนาจจิตสูงสุดสำหรับพระผู้มีพระภาคแหวกน้ำเดินจงกรมอยู่ในน้ำในหว่างน้ำโอ้โหนี่เก่งมากเลยยอมเป็นศิษย์เพราะอำนาจศิษย์ก่อนเพราะพวกนั้นมันชอบอย่างนั้นก็ต้องแสดงให้ดูหน่อยแต่ทีหลังไม่ให้แสดงห้ามไม่ให้ทำเมื่อพี่เลื่อมใสบริการพี่ชายลอยไปน้องกลางเห็นเขาคงจะเกิดโจรต้นสำนักพี่ชายไปดูหน่อยพี่ชายปลงผมแล้วเลยถามไปงั้นโอ้อันนี้ดีกว่าเรามันเลือกมานานแล้วน้องชายกลางก็เป็นลูกศิษย์น้องชายน้อยก็มาหมดเลยได้สามคนแต่บริวารตั้งพันรวมแล้วตั้งพันบวชหมดเลยเปลี่ยนสภาพหมดเปลี่ยนเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหมดเมื่อเปลี่ยนหมดแล้วก็พาไปฟังเทศกันที่ขยาศีสะขยาศีสะเนี่ยมันเป็นลานหินกว้างเป็นลานเหมือนกับทำไว้เป็นลานหินกว้างอยู่คนตั้งพันลงไปเทศกันที่นั่นเทศเรื่องของร้อนเรียกว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนความรู้ทางตาเป็นของร้อนสัมผัสเป็นของร้อนเวทนาที่เกิดจากตาเป็นของร้อนเพราะพวกนั้นชอบบูชาไฟเลยเทศเรื่องร้อนร้อนให้ฟังเสียหน่อยจบเทศพวกนั้นก็หลุดพ้นหมดเป็นพระอรหันต์ที่นี่แหละกองทัพทำใหญ่โตแล้วมีทหารตั้งพันทหารจะตั้งพันก็เดินยาตราทัพเข้าสู่กรุงราชคฤห์คนตื่นเต้นอุ้ยมากมายนักบวชเลยตั้งพันมากมายเหลือเกินแตกตื่นกันมาดูกันเป็นการใหญ่คนอินเดียตื่นนี่น่าดูนะโยมตื่นนี่น่าดูคนไทยตื่นนี่ก็พอใช้ได้แต่อินเดียตื่นหนักกว่านั้นคนไทยตื่นนะแม่ปุ๋ยนี่ก็พอใช้โอ้มันเลือกเกินมันเย้งก็จะให้ไปถึงแม่ปุ๋ยให้ได้ตื่นเหมือนกันแต่อินเดียตื่นกว่านั้นอีกตื่นกันจนเหยียบกันตายอินเดียหนักก็เดินตามไปดูก็เป็นแถวตำรวจเห็นว่าเอ๊ะอะไรแขกปีขวางจราจรจะแล้วนี่นักบวชกลุ่มนี้ก็เข้าไปบอกพระเจ้าพิมพิสารบอกว่านักบวชกลุ่มใหญ่เข้ามาในเมืองเวลานี้พักอยู่ที่สวนตาลหนุ่มนอกเมืองพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเจอกันพอเจอกันก็บริวารพระเจ้าพิมพิสารไม่เรียบร้อยยืนมั่งนั่งมั่งตระกูลมั่งอะไรต่ออะไรมั่งวุ่นวายไม่เหมาะที่จะฟังธรรมนี่แหละผลที่ได้สามชะดินมาก่อนจะได้ผลตรงนี้เราเห็นว่าพวกไม่เรียบร้อยเขาสงสัยเอ๊ะใครเป็นลูกศิษย์ใครกันแน่พระองค์นั้นเป็นลูกศิษย์ชะดินหรือว่าชะดินเป็นลูกศิษย์พระองค์นั้นสงสัยเออออกมาถึงการเอออกมาถึงของพวกอินเดียน่ะน่าดูเหมือนกันน่าดูวุ่นวายพอใจเห็นว่าไม่ได้สอนไม่ได้แบบนี้มันไม่รู้เรื่องก็เลยถามว่านี่เธอทำไมจึงทิ้งไฟที่เคยบูชามาเจ้าเดินก็ลุกขึ้นประดมมือบอกว่าเพราะการบูชาไฟเป็นไปเพื่อวัตถุเป็นไปเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ประณีตกว่าดีกว่าจิตใจไม่หลุดพ้นจากกามารมณ์จากเครื่องผูกพันและเมื่อเห็นว่าการบูชาไฟไม่ดีเธอเห็นว่าอะไรละดีชอบใจอะไรกราบเลยก้มลงกราบแทบเท้าพระพุทธเจ้าบอกว่าชอบใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอกราบลงมัดพวกนั้นเรียบลงเหมือนพายุใหญ่พัดต้นไม้ล้มเนี่ยนั่งเรียบร้อยเรียบลงไปเพราะอะไรบอกอาจารย์เราก็ไปเป็นลูกศิษย์องค์นั้นแล้วเราจะนั่งให้เรียบร้อยดีกว่าฟังธรรมกันดีกว่าได้ผลตรงนี้วิธีการฉลาดแล้วก็เลยความสอนพวกนั้นให้เข้าใจธรรมะรวมทั้งพระเจ้าพิมพิสารด้วยพระสงฆ์ก็เกิดจำนวนมากขึ้นต่อมาก็มีคนมาบวชโอ้ในเมืองราชคฤห์นี่มีคนสำคัญสองท่านช่วยมากเป็นกำลังสำคัญเป็นแขนขวาแขนซ้ายของพระพุทธเจ้า
คืออุปติสสะปริภาชกกับโมกขลานะโกลิตะชื่อเดิมเรียกว่าอุปติสสะกับโกลิตแต่ถ้าเรียกตามชื่อเรียกว่าสารีบุตรเพราะท่านเป็นบุตรนางสารีโมกขลานะนั่นเป็นชื่อสกุลคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ค่อยเรียกชื่อเดิมหรอกเขาเรียกสกุลบัณฑิตเนรูไม่ใช่ชื่อชื่อแค่ว่าเยาวหลานนามสกุลว่าเนรูบิดาชื่อโมติลานเนรูเขาไม่เรียกชื่อเขาเรียกเยาวหลานเนรูเรียกท่านเนรูเรียกชื่อนั้นราเชนทรประสาทท่านนั่นท่านนี่อินทิราคันธีคันธีนี่เป็นสกุลสามีแกแต่ตายจะแล้วแกก็ใช้ชื่อนั้นเขาไม่เรียกชื่อพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าท่านโคตมะพุทธโคตมะนี่เป็นสกุลของท่านเป็นโคตก็เรียกว่าโคตมะโคตคือสกุลนั่นเองสกุลโคตมะคนอินเดียนี่ใช้สกุลมาตั้ง 5,000 ปีเมืองไทยนี่เพิ่งใช้นามสกุลเมื่อรัชกาลที่6นี่พม่าน่ะยังแย่ยังไม่มีนามสกุลใช้เลยมันถึงยุ่งกันอยู่นักหนาเลยยังไม่ก้าวหน้าเท่าใดมาเลเซียก็ไม่มีสกุลใช่ชื่อไปงั้นนะของเรานี่ในหลวงรัชกาลที่6ท่านตั้งนามสกุลมาพอบัญญัติราชนามสกุลเกิดขึ้นท่านตั้งอุ้ยเป็นพันๆหลายพันนะนามสกุลที่ท่านตั้งเขียนให้เรียบร้อยเขียนลายมือด้วยนะเขียนลายมือทำไมใช้พิมพ์ดีดเขียนลายประหัตเอาไปใส่กรอบไว้ทรงตั้งนามสกุลนั่นนี่เยอะแยะมากมายเป็นชุดๆไปเลยอินเดียเขาก็เรียกกันพบกันก็ทักสกุลกันท่านสารีบุตรกับโมกขลานะนี่เป็นคนร่ำรวยอยู่ในเมืองราชคฤห์แล้วก็สนุกสนานเฮฮาคนลูกคนรวยก็สนุกตามเรื่องมีมรสพที่ไหนก็ต้องไปนั่งดูหัวเราะชอบใจพร้อมด้วยบริวารรางวัลตกรางวัลผู้แสดงสนุกกันเรื่อยไปแต่วันหนึ่งไปดูมรสพแล้วนั่งซึมเหมือนคนไม่มีหัวใจอีกคนหนึ่งก็ถามว่าทำไมซึมกระตืออย่างนั้นนั่งเหมือนคนไม่มีหัวใจโอ้ไอ้พวกนี้ไม่กี่วันก็ตายหมดแล้วจะสนุกอะไรกันนักหนาเนี่ยเกิดปัญญาเกิดความรู้สึกในด้านปัญญาว่าจะสนุกอะไรไม่กี่วันก็จะตายแล้วพระพุทธเจ้าท่านกัดกับพวกหญิงที่ไปคว้าแล้วมันเมาเมาลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกาต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยทำให้มันมืดพวกนั่นตกใจก็อภัยเด็กตกใจบางคนก็ไหลออกมาเลยตกใจวีดวาดวุ่นวายกำลังเมาเนี่ยมืดตุ๊บตกใจเหมือนเรากำลังเต้นรำเพลินควายดับนี่ก็ตกใจแล้วนะอันนั้นมืดตุ๊บมากลางวันแต่มืดตู้เลยตกใจวีดวาดวุ่นวายแล้วพระองค์ก็บอกว่าน่าสนุกอะไรน่าร่าเริงอะไรเมื่อโลกนี้มันถูกความมืดทุ่มห่ออยู่ทำไมสู่เจ้าทั้งหลายจึงไม่แสวงหาดวงประทีปส่องใจแล้วไอ้พวกนั้นหายเมาเลยหายเมาพอแสงสว่างมากราบเป็นแถวหายเมาหมดนี่ท่านสองคนกับบริวารไปนั่งดูมันเกิดความรู้สึกเบื่อเดี๋ยวนี้ก็มีนะคนบางคนโอ้ยดาราเต้นรำที่อะไรต่ออะไรนะมันเกิดเบื่อหายไปบวชกันเลยบวชแล้วไม่ศึกพ่อแม่ตามไปศึกก็ไม่ศึกแคว้นตามไปก็ไม่ศึกเอาแล้วมันเบื่อมันเกิดอัตมยตาขึ้นมากูไม่เอากับมึงอีกแล้วเลยไปเลยอย่างนี้ก็มีท่านทั้งสองนั่นก็รูปนั่นแหละพูดกันว่ามันจะน่าสนุกอะไรพวกนี้ไม่กี่วันก็ตายแล้วแล้วท่านเหมือนกันอ๋อเหมือนกันแล้วจะกลับบ้านทำไมไปบวชดีกว่าเลยไปบวชเลยแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้สอนนั้นเขาบวชโกรธไปบวชในสำนักสนชัยปริภาชกเป็นนักบวชอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันก็เรียนความรู้จากอาจารย์สนชัยจนรู้เท่าอาจารย์แต่ก็ทั้งสองท่านนี่ไม่พอใจคิดว่ามันยังไม่ได้อะไรเท่าใดเราทั้งสองนี่สัญญากันนะถ้าใครได้ธรรมวิเศษแล้วก็ต้องบอกกันด้วยนะสัญญากันว่าอย่างนั้น
วันหนึ่งท่านสารีบุตรไปบิณฑบาตไปพบพระอัสสชิเขาพระอัสสชิเป็นน้องน้อยในห้าท่านโกนตัญญะวัปปาปัตติยะมานามอัสสชิน้องน้อยเดินบิณฑบาตด้วยอาการสงบเรียบร้อยผิดกับนักบวชที่มีอยู่ในสมัยนั้นแต่งตัวเรียบร้อยผิวพรรณเรียบร้อยไม่ถูกรุ่มราบไม่สกปรกประทับใจเดินตามไปห่างพอไปได้เวลาท่านบิณฑบาตได้อาหารพอสมควรก็ออกจากเมืองไปหาที่ฉันนะไปปูอาสนะให้ฉันเอาน้ำมาถวายแล้วก็นั่งดูจนท่านฉันเสร็จมีมัญญาตเรียบร้อยไม่รบกวนพอฉันเสร็จก็เลยถามว่าดูหน้าตาของท่านผ่องใสเหลือเกินท่านชอบใจธรรมะของใครท่านเป็นศิษย์ของผู้ใดท่านอัสสชิบอกว่าเราเป็นศิษย์พระโคตมะพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสารีบุตรก็ถามว่าพระพุทธเจ้านี่สอนว่าอย่างไรท่านอัสสชิพูดแบบถ่อมตัวเราบวชไม่นานยังไม่ลึกซึ้งในคำสอนไม่สามารถจะพูดได้ยืดยาวได้ไม่ต้องยืดยาวกระผมนี่ชื่อสารีบุตรชื่อมันก็กระชอนอยู่แล้วท่านเป็นนักตู้วาทีเสี่ยวซ่าไกลๆตู้มันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วต้องการเตี่ยย่อๆสั้นๆพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างไรท่านอัสสชิก็สอนว่าเยธรรมาเหตุปปวาเตทั้งเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมณุบอกว่าพระมหาสมณะรูปนั้นมีปกติสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับเพราะเหตุดับพระองค์สอนอย่างนี้พูดย่อๆว่าสอนให้รู้ว่าอะไรๆมันเกิดจากเหตุมันจะดับก็เพราะเหตุดับถ้าเหตุไม่ดับผลมันก็ต้องมีต่อไปถ้ามีน้ำมันเทียนก็ลุกต่อไปมีไส้มีน้ำมันเทียนก็ลุกต่อไปถ้าหมดไส้หมดน้ำมันเทียนก็ดับสอนให้เข้าใจอย่างนั้นท่านสารีบุตรฟังแล้วเข้าใจทันทีเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดานี่คือความเข้าใจโผล่ขึ้นในใจว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับไม่ว่าอะไรจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของหรือความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นในใจของเรามันเกิดแล้วมันก็ดับความโกรธขึ้นมันก็ดับแต่เราไม่ให้มันดับเลยเติมเชื่อลงไปเชื่ออะไรนึกถึงคนที่มันทำให้โกรธมันก็โกรธอีกเจ็บใจนักเจ็บใจนักมันไม่ดับเลยอย่างนั้นก็ใส่เชื่อลงไปไม่เติมเชื่อมันก็หมดแค่นั้นเองหลักการอย่างนี้ท่านจะเข้าใจเลยก็ถามว่าถามด้วยความเคารพว่าท่านอาจารย์ของเราเปลี่ยนคำพูดแล้วท่านอาจารย์ของเราเวลานี้อยู่ที่ไหนบอกว่าอยู่ที่เวฬุวันใกล้เมืองราชคฤห์ขอให้อาจารย์ไปก่อนกระผมจะไปบอกสหายแล้วจะพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตามสัญญาเพราะใครได้พบอะไรวิเศษต้องไปบอกกันเลยไปบอกเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังนี่ท่านโมคคลานะเข้าใจทันทีเหมือนกันคือเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนี่นี่ต้องเอาไปคิดอยู่คิดว่าอะไรมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอย่าไปยึดไปติดมันเลยใจมันจะได้สบายแล้วก็ไปชวนบริวาร500คนละ250เข้าไปหาอาจารย์สนชัยบอกอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกคำสอนของพระพุทธเจ้าไพเราะเบื้องต้นทำกลางที่สุดควรศึกษาควรเอามาปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะพ้นทุกข์ขอเชิญอาจารย์ไปกับพวกผมไปหาพระพุทธเจ้าเถอะอาจารย์สนใจยังมีทิฏฐิมากไม่ยอมเลยถามว่าคนในโลกนี้คนฉลาดกับคนโง่อันไหนมากกว่ากันลูกศิษย์คือสารีบุตรคนโง่ยังมากกว่าอาจารย์ไปเถอะฉันจะอยู่กับไอ้พวกโง่ๆดีกว่าไปอยู่ในสำนักพระโคดมนี่ฉันมันลึก
เหมือนจระเข้อยู่ในอู่มันกวาดหัวกวาดหางไม่ได้ดังใจเธอทั้งสองอยากกับบริวารอยากไปก็ไปฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปนี่แหละตัวทิฏฐิมานนะไอ้ตัวนี้แหละที่มันขวางเรื่องอยู่ทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรมันยอมไม่ได้กูมันใหญ่ถ้าไปอย่างนั้นมันเล็กไม่ยอมเล็กไอ้คนเราไม่ยอมเล็กแล้วมันเกิดเรื่องทุกทีหัดเล็กเสียมั่งแล้วสบายพอเล็กเราก็หยุดแต่นั้นแต่นี่โอ้กูก็ใหญ่ไม่ได้มันลบเลี่ยมไม่ได้ไอ้เรื่องนี้กูไม่ยอมเด็ดขาดไอ้ตัวนี้นะที่มันร้ายนักหนาไอ้กูไม่ยอมนั่นแหละตัวร้ายเขาเรียกว่าอะไรอัตตาตัวตนยึดถือว่าฉันใหญ่ฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้อันนี้มันกิเลสทั้งนั้นระวังถ้ามีไอ้นี่มาแล้วรีบเอาออกไปเองจะมาเล่นข้าอีกแล้วทำให้ข้าเดือดร้อนอีกแน่แล้วไอ้ตัวนี้นี่แหละที่มันยุ่งกันอยู่ในสังคมไม่ว่าเรื่องอะไรที่มันยุ่งทะเลาะกันจนฆ่ากันตายเนี่ยเพราะเรื่องนี้เรื่องไม่ยอมไม่ได้กูไม่ยอมเรื่องนี้ยอมไม่ได้ว่าเด็ดตีนขาดไม่ยอมไปหนักเลยนี่ยึดถือหนักจมเลยจมลงไปในนู้นในเหวลึกย้อนเชือกไม่ถึงจะดึงขึ้นมาก็ไม่ได้ความทิฏฐิมานะแล้วเราไปถามตัวเราเองแต่ละคนมันมีบ้างไหมอารมณ์อย่างนี้ที่เกิดมาไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้ว่าเด็ดตีนขาดยอมไม่ได้มันลบเหลี่ยมกันนะเหลี่ยมยิ่งมากมันก็ยิ่งยุ่งมันกระทบเรื่อยลบมันเสียมั่งเลี่ยมนั่นคืออะไรคือความยึดมั่นในตัวตนนั่นเองเขาเรียกว่าอัตตวาตุปาทานอัตตวาตุปาทานอัตตะอุปาทานความยึดมั่นในตัวตนว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ฉันเคยใหญ่เล็กไม่ได้ก้มให้ใครไม่ได้มันแย่อยู่ลำบากจะตายคนประเภทอย่างนี้ไปไหนก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากจะกินก็ลำบากเพราะเอาตัวไปด้วยมันยุ่งหนักหนาไม่ยอมไปท่านทั้งสองซึ่งเป็นศิษย์ก็บอกว่าถ้างั้นก็เสียใจขอลาอาจารย์ไปกันหมดนี่สำนักร่างไปเลยไปตั้ง500สำนักก็เงียบเหงาเหมือนกับวัดหลวงปู่แหวนพอหลวงปู่แหวนตายแล้วไม่มีคนไปแล้วเวลานี้ก็คนไปหาหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้ไปหาปัญญาอะไรไปขอแหวนมั่งขอเพื่อพระมั่งขอฌานหมากมั่งขอขี้เท่าบุรีมั่งท่านไปด้วยความงู้ไม่ได้ไปด้วยปัญญาที่นั่นไม่ได้ให้ปัญญาเลยเงียบใครๆบอกโอ้วัดเงียบเงาอย่างนี้ไม่มีหลวงปู่แหวนมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็สำนักนั้นก็เงียบไปตั้งสองก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรบวชพระโมคคัลลานะปล่อยวางบวชหมดแหมบวชแล้วต้องไปบำเพ็ญความเพียรนานพระสารีบุตรมีปัญญามากคิดมากคิดตรองละเอียดกว่าจะได้รู้เข้าใจจริงนั้นละเอียดแต่พอรู้แล้วมั่นคงท่านจึงได้บรรลุมรรคผลชาติหน่อยพระโมคคัลลานะก็ไปนั่งทำความเพียรง่วงมุบมุบอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดสอนให้แก้ความง่วงหลายเรื่องพอจบก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นเหมือนมือขวามือซ้ายของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคัลลานะอยู่เบื้องซ้ายช่วยกันทำงานเผยแผ่ธรรมะนี่พระสาวกคนสำคัญเกิดขึ้นยังมีอีกองค์หนึ่งชื่อกัสสปะท่านกัสสปะนี่คนละองค์กับองค์ที่ว่ามาแล้วท่านชื่อกัสสปะเฉยๆโน่นชื่อว่าอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะนี่กัสสปะเฉยๆท่านเป็นคนร่ำรวยพ่อแม่รวยรับมรดกเยอะแยะครองเรือนกับนางภัตตกาปิลานีภรรยาอยู่กันสบายในทรัพย์สมแต่อยู่ไปมันเบื่อมันเรื่องอะไรที่ต้องมายุ่งกับไอ้ของเหล่านี้วุ่นวายไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นปกครองคนมันก็ยุ่งอะไรมันก็ยุ่งเลยทั้งสองคนเอาทิ้งบ้านทิ้งช่องไปเลยไปบวชนะเป็นผู้บวชอยู่ในป่ายังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าวันหนึ่งก็ได้เจอกันเข้าเจอกับพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเลยเปลี่ยนเพศมาเป็นภิกษุในพุทธศาสนาปัญญานั้นก็ต่อมาก็เป็นนางภิกษุณีไป
ท่านกัสสปะนี่เป็นพระมหาเถระที่เคร่งครัดมากปฏิบัติเคร่งครัดชอบอยู่ป่าชอบถือธุดงค์เป็นวัดเวลาพระพุทธเจ้านิพพานท่านก็เป็นหัวหน้าของพระทั้งหลายเป็นหัวหน้าคือพระที่บวชก่อนสิ้นบุญท่านโกนตัญญะท่านพวกนั้นสิ้นบุญไปก่อนพระสารีบุตรก็สิ้นบุญไปก่อนพระพุทธเจ้านิพพานโมกขลานะก็สิ้นบุญไปก่อนพระพุทธเจ้านิพพานพระอานนท์มีอยู่อานนท์อานุรุทธะเป็นเชื้อสายลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าแต่ท่านกัสสปะอาวุโสเรียกว่ามีอายุมากกว่าเพื่อนเวลาพระพุทธเจ้านิพพานในท่านไม่ได้อยู่ที่นั่นกำลังจาริกอยู่เมืองปาวานู้นยังไม่มาถึงเขาก็ต้องเก็บประสบไว้รอท่านกัสสปะแล้วเมื่อเดินทางมานี่มีพระหลวงตาองค์หนึ่งชื่อสุปัฏฐะพระอื่นๆเศร้าโศกเสียใจคนที่ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ร้องไห้น้ำหมูกน้ำตาไหลเสียใจว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปเสียแล้วแต่หลวงตาสุปัฏฐะแกไม่เสียใจก็เฮ้ยร้องไห้ทำไมดีแล้วพระสมณะโคดมตายจะดีแล้วอยู่จู้จี้กับพวกเรามากยืดมือยืดเท้าก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้คอยสอนคอยเตือนตลอดเวลาที่นี่สบายท่านกัสสปะได้ยินแล้วท่านนึกในใจว่าไอ้ตัวมารเกิดขึ้นแล้วมารศาสนาเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้านิพพานยังไม่ถึง7วันไอ้นี่เกิดขึ้นแล้วเก็บไว้ในใจพอถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จเรียบร้อยท่านก็เอาเรื่องนี้มาปรารภว่าเราจะต้องทำสังฆายนาร้อยกรองพระธรรมวินัยให้เรียบร้อยจะได้ไม่ยุ่งยากในการต่อไปเลยท่านเนี่ยเป็นต้นคิดทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งอาศัยพระอานนท์และพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาในเรื่องพระสูตรพระวินัยอาภิธรรมยังไม่มีตอนนั้นยังไม่มีแต่สองเรื่องแล้วก็เลือกเอาพระอรหันต์ล้วน500กระทำสังฆายนาองค์นี้สำคัญมากชีวิตของพระสงฆ์ทั้งหลายในสมัยนั้นที่สำคัญก็มีประมาณ80นอกนั้นก็ไม่ค่อยโด่งดังมีชื่อแต่มีจำนวนเยอะพระเหล่านี้เป็นผู้ช่วยงานพระพุทธเจ้าช่วยสอนเผยแผ่ธรรมะแก่ประชาชนในที่ต่างๆทั่วๆไปแต่ละองค์ก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาชีวิตของท่านเหล่านี้นี่คือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้สืบศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้เราก็ได้ยึดเอาพระสงฆ์นี่เป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้เตือนจิตสะกิดใจให้ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องจึงได้กราบไหว้บูชาสักการะแต่ว่าเวลามันหมดเสียแล้วเรื่องมันยังไม่จบตรงนี้ค่อยๆต่ออาทิตย์หน้าต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจทำสมาธิเป็นเวลา5นาที